ดีใจครับได้กลับมาทำงานกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมไม่เคยเล่นพีเรียดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาหาคุณครูด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบรอคอยแบบอยากคือบทสนุกมากๆค่ะก็ดีใจค่ะคือพวกเราก็รู้ไม่นานหลังจากไม่นานมากค่ะประมาณ2อาทิตย์ที่ทราบเหมือนกันว่าจะเล่นเรื่องนี้ด้วยกันตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะทำหรืออะไรยังไม่คอมพระเอกตอนแรกคอมมาเป็นพี่แบร์รู้สึกไงฮะดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูว่ามันเหมาะกับเขาก็ให้กำลังใจเรานะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนใจเพราะพี่อ๊อฟก็บอกว่ามีมุมมองในแบบที่พี่อ๊อฟเขาต้องการจะนำเสนอมาเหมือนกันสำหรับไอ้ตัวแนวสืบสวนสอบสวนอันนี้ก็หลังจากที่ห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก็เลยว่าอยากจะสร้างเป็นจุดอีกจุดหนึ่งจุดเด่นจุดแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยให้กับที่ชุมชนนั้นด้วยก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกทางคุณครูไว้ว่าอยากจะหาเวลาลงไปวาดรูประบายสีแล้วก็ชวนเด็กๆมาอะไรเงี้ยก็ผัดวันประกันพรุ่งมาเยอะมากเลยจนหลังคอนเสิร์ตก็ยังไม่ว่างสักทีแล้วก็โชคดีว่ายังไม่มีงานสักประมาณ2วัน13-14ก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็บินไปนู่นเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะคือเด็กๆทุกคนแบบมีความพร้อมที่จะระบายสีกับละเลงมากครับผมคือมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาได้ทำเขาได้สนุกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะพอแล้วสำหรับโครงการนี้ก็เรื่องห้องน้ำเนี่ยจบไปแล้วเพราะเงินที่ได้รับการสร้างห้องน้ำมาเนี่ยก็เป็นเงินบริจาคจากคนที่ไปเที่ยวตลาดนัดเด็กดอยตรงนั้นนะแล้วก็โปรเจกต์หน้าต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของสตรอเบอรี่ประมาณต้นปีหน้านะฮะปลายมกราผมก็จะพยายามเอาสตรอเบอรี่ส่วนหนึ่งนะครับผมมาขายที่กรุงเทพก่อนน่าจะเริ่มที่กรุงเทพก่อนแต่ว่าจะเมื่อไหร่อะไรเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันครับก็เขาก็เคยชวนเขาไปอยู่ครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ว่างสักทีแต่ถ้ามีโอกาสคงจะพาเขาไปแค่รู้สึกว่าแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำค่ะใช่ค่ะก็เป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยใจอยู่แล้วค่ะก็ไปด้วยใจไม่ได้ต้องการอะไรกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้แบบ doing good job มากๆแต่ว่าไหนๆพูดถึงยาย่าแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยยาย่าเองนะคะก็ไปทำปรากฏการณ์ห้างแตกมาใช่ครับในงานแฟนมีตติ้งนะคะที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วบอกเลยนะว่ามีแฟนๆเนี่ยมาให้การต้อนรับแบบล้นหลามมากๆกว่า 2,000 คนค่ะโดยแฟนคลับที่มาร่วมงานนี้นะครับก็มีทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยบางคนเนี่ยหอบลูกหอบหลานมาให้กำลังใจสาวยาย่ากันเลยทีเดียวนะครับบางคนมารอเข้างานกันก่อนงานเริ่มเนี่ย1 วันโอ้โหเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับสาวยาย่าเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศสิก็อบอุ่นเนาะไปต่างบ้านต่างเมืองแต่พอมีแบบนี้มาต้อนรับเราก็อุ่นใจแหละถูกต้องบอกเลยนะครับว่ายาย่าเนี่ยก็ถือว่าดังทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ใช่แต่ในประเทศเพื่อนบ้านเราอะนะครับที่ฝั่งยุโรปก็เป็นที่จับตามองอยู่เหมือนกันใช่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องตีตลาดข้างนอกเยอะเหมือนกันนะแล้วบอกเลยว่าชุดที่ไปเนี่ยผ้าไทยแต่ละชุดคือสวยแบบใช่สิสวยแบบเนี้ยเธอยังไงจ๊ะสวยอะไรอ่ะสวยสะดุ้งอ๋อคิดว่าสวยสะอึกไม่สะอึกดีอ๋อสวยสะดุ้งสวยมากๆเลยนะครับก็น่ารักมากๆติดตามงานยาย่าต่อไปด้วยนะครับใช่ค่ะ